จูดเบลมาไหม U23 มีเซอร์ไพรส์ศึกชิงแชมป์เอเชียเนมคิดฮอดเดอร์ลงบูสิงเจ้าท่าบุรีรัมย์ลุยคืนนี้สวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้เรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วก่อนไปเริ่มต้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและกระดิ่งพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกันเลยครับทีมชาติไทยชุด U23 มีข่าวอัปเดตมาจากทางไทยรัฐสปอร์ตนะครับที่เผยบทสัมภาษณ์มาดามแป้งว่าในฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเตรียมมีเซอร์ไพรส์นะครับโดยมาดามแป้งก็กล่าวไว้ครับว่าเดี๋ยวที่อุซเบกิสถานรอพบกับเซอร์ไพรส์นะคะน่าจะมีนักเตะที่คนไทยต้องการค่ะก่อนที่ทางไทยรัฐจะถามมาดามถึงโอกาสการดึงจูดเบลมาเล่นให้ทีมชาติไทยชุด U23 มาดามแป้งก็ได้ตอบนะครับว่าเดี๋ยวต้องไปถามกัปตันทีม U23 นะคะก็รอดูนะคะว่าจะทำได้แค่ไหนจริงๆแล้วก็เคยมีการพูดคุยกับคุณแม่ของจูดเบลแต่เขาจะมาหรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะคะแต่ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะขอฝากนะคะสำหรับชุด U23 ว่านักเตะคนไหนที่เป็นลูกครึ่งก็ยังสามารถให้กับทีมชาติทั้ง2ประเทศที่ถือสัญชาติได้ผิดกับทีมชาติชุดใหญ่ที่ต้องเลือกเล่นให้ทีมชาติใดชาติหนึ่งค่ะทีมชาติไทยก็พร้อมที่จะต้อนรับนักเตะลูกครึ่งที่มีความสามารถและอยากเล่นภายใต้ธงไตรรงค์บนอกเสื้อทีมชาติไทยค่ะด้านโค้ชโย่งเองนะครับเฮดโค้ชของชุดนี้ก็บอกนะครับว่าการเตรียมทีมน่าจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมส่วนจะส่งชุดไหนไปตอนนี้กำลังรอทางสมาคมคุยกับมาดามแป้งอยู่ครับโค้ชโย่งก็ได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าไม่อยากให้แฟนบอลไทยดราม่าที่สโมสรได้ปล่อยตัวนักเตะนะเพราะการแข่งขันไม่ได้อยู่ใน FIFA Day และนักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นกำลังหลักของสโมสรส่วนจะได้ใครมาบ้างรอสรุปกันอีกทีนะครับสีมงคลหรือเปล่าครับชลบุรีที่จะมีเกมลีกคัพในวันนี้เตรียมออกเสื้อแข่งพิเศษนะครับเป็นสีมิ้นก่อนหน้านี้ก็มีทาง BG ที่เปิดตัวเสื้อใหม่ในสีเดียวกันก่อนจะเสมอราชบุรีไป 1-1 ทางชลบุรีจะใส่เสื้อตัวใหม่นี้ครั้งแรกในเกมลีกคัพวันนี้ครับเสื้อตัวใหม่จะถูกโฉลกกับทัพฉลามชนหรือไม่ก็มารอดูกันส่วนราคาอยู่ที่ 1,150 ผลิตเพียงแค่ 1,000 ตัวครับแฟนฉลามชนก็สามารถไปจองกันได้ในวันนี้ตั้งแต่ 1 ทุ่มเป็นต้นไปไปดูกันที่โปรแกรม Rivo League Cup ที่จะลงสนามในวันนี้กันหน่อยนะครับลงสนามถึง16คู่มีโปรแกรมตั้งแต่บ่าย3จนถึง1ทุ่มเลยครับไฮไลท์ของรอบนี้คงอยู่ที่คู่ระหว่างระยองเปิดบ้านรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับคู่นี้ผมย้ำก่อนนะครับว่าผมจะเดินทางไปดูที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองใครพบเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะลงแข่งเป็นนัดแรกหลังเปิดเลก2นัดนี้เราจะได้เห็นว่าบุรีรัมย์ในยุคใหม่ของอิชิอิจะเล่นในฟอร์เมชั่นแบบไหนนักเตะใหม่อย่างโจนาธานโบลิงกี้อายุมาชิก้าแล้วก็2นักเตะหน้าเก่าอย่างซาซาร่าไข่ปลาโคนหรือแม้กระทั่งธีรธรบุญมาทันก็น่าจะได้ลงแต่โกเนี่ยจะเปลี่ยนรองเท้าไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้สีอุลตร้าแมนที่แกเคยใส่เนี่ยทะลุแสนบาทไปแล้วส่วนสีแตงโมที่แกเคยใส่เช่นกันก็หมื่นบาทแล้วใครมีของแรงก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับหรือเก็บไม่ได้มาฝากผมเก็บก็ได้ครับไปดูเลยกันหน่อยครับล่าสุดเมืองเลยยูไนเต็ดเปิดตัวเนมสุรพงษ์เกาะชัยภูมินะครับนักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงดังอย่างคิดฮอตเดอร์200ล้านวิวครับเล่นตำแหน่งกองกลางสวมเสื้อใหม่เลข99ซึ่งจะลงเจอทีมสิงห์เจ้าท่า3โมงวันนี้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือนครปฐมของโค้ชทงจะเปิดบ้านต้อนรับโบริสเจลงโค้ชอ้นต้องมาลุ้นกันว่าโค้ชทงจะผ่านโค้ชอ้นเข้ารอบต่อไปไหวหรือไม่ทั้งหมดนี้ก็คือทดเจ็บ4นาทีนะครับหากชอบคลิปของเรานะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเรานะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ